ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันข่าววุฒิสภานะคะในวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชยาเนติรภิศักดิ์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาได้นะคะผ่านทางหน้า Facebook Fanpage วุฒิสภาค่ะตลอดจน Facebook Fanpage Senate Media Society สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยมาติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนประเด็นด่วนประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นทั้งทางสังคมและการเมืองไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เจอกันเวลามงคล 9:00 น.แบบนี้วันนี้คุณผู้ชมคะดิฉันขอหยิบยกประเด็นสำคัญของประเทศนะแล้วก็เป็นปัญหาสำคัญที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมาอย่างช้านานแน่นอนว่าดิฉันกำลังพูดถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหานี้อยู่เราปฏิเสธไม่ได้นะยังมีอยู่จริงๆแล้วก็มีอยู่มากด้วยวันนี้ค่ะทางทีมงานรายการทันข่าววุฒิสภาของเราก็เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาร่วมบรรเทาปัญหาทุจริตเรานะคะก็เลยตั้งหัวข้อข่าวขึ้นมาเชิญชวนคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านมาร่วมกันถกประเด็นเด่นในทางสร้างสรรค์ด้วยถ้อยคำสุภาพกันนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือนโยบายปราบโกงให้คนดีสร้างระบบหรือให้ระบบสร้างคนดีนะคะให้คุณผู้ชมคุณฟังได้ร่วมตอบคำถามนี้กันนะคะแสดงเหตุผลด้วยถ้อยคำที่สุภาพนะคะและต้องบอกว่าในช่วงกลางรายการเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าทันข่าววุฒิสภาของเราเนี่ยได้คิวสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนะคะกับท่านสว.ดาวน้อยสุทธินิพาพันธ์นะคะท่านนะคะเป็นรองประธานคณะกรรมการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของวุฒิสภาวันนี้ท่านจะมาสะท้อนมุมมองมาแลกเปลี่ยนความเห็นแล้วก็มาเจาะลึกให้เราฟังกันน่าสนใจมากๆในหัวข้อนี้แหละค่ะนโยบายปราบโกงให้คนดีสร้างระบบหรือว่าให้ระบบสร้างคนดีกันแน่เดี๋ยวรู้กันนะคะห้ามพลาดนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปรับฟังบทสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับท่านสว.ดาวน้อยสุทธินิพาพันธ์นะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตหยิบยกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทุจริตในบ้านเรามาฝากกันสักหน่อยนะเป็นข้อมูลเชิงสถิตินะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณข้อมูลจากไทย PBS ออนไลน์ด้วยนะคะนำเสนอข่าวว่าไทยอยู่อันดับที่101ของโลกนะคะหรือว่า101ของโลกนั่นเองนะคะดัชนีรับรู้การทุจริตอันดับ4ของอาเซียนเกิดอะไรขึ้นมาดูรายละเอียดของประเด็นนี้กันสักหน่อยเนี่ยปปช.เผยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติประกาศผลดัชนีการรับรู้การทุจริตว่า CPI ประจำปี2565พบว่าประเทศไทยได้36คะแนนค่ะจัดอยู่ในอันดับที่101ของโลกนะคะประเด็นนี้นายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลนะคะเป็นเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ก็เคยเปิดเผยในประเด็นนี้ในช่วงต้นปีนะคะประมาณ31มกราคมนะคะตามเวลาประเทศไทยประมาณเที่ยงนี่แหละค่ะก็เปิดเผยว่าองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติหรือว่า Transparency International หรือ TI เผยแพร่ผลการสำรวจดัชนีการรับรู้การทุจริตว่า Corruption Perceptions Index หรือ CPI ประจำปี2565จากจำนวนประเทศ180ประเทศทั่วโลกเรามาดูนะคะว่าประเทศไหนนะอยู่อันดับ1นะคะประเทศที่ได้คะแนนสูงที่สุดนั่นก็คือ90คะแนนค่ะจัดเป็นอันดับ1ของโลกก็คือประเทศเดนมาร์กอันดับ2ของโลกได้87คะแนนประเทศฟินแลนด์และประเทศนิวซีแลนด์นะส่วนประเทศไทยได้คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น36คะแนนจัดอยู่ในอันดับที่101ของโลกนะคะแล้วก็อยู่ในอันดับที่4ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งประเทศที่ได้คะแนนสูงสุดคือประเทศสิงคโปร์ได้83คะแนนจัดอยู่ในอันดับที่4ของโลกเลยทีเดียวนะเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีนะคะคุณผู้ชมแต่ประเทศไทยอ่ะก็ยังคงต้องพัฒนากันอยู่นะคะในการที่จะป้องปราบปัญหาทุจริตนี้ทีนี้เรามาดูผลการสำรวจดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยในปี65นะคะก็เป็นการประเมินจากแหล่งข้อมูล9แหล่งโดยประเทศไทยได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากปี2564จำนวน2แหล่งนะคะคือ IMD World เพิ่มขึ้นจาก39เป็น43คะแนน WEF เพิ่มขึ้นจาก42เป็น45คะแนนและได้รับคะแนนลดลงจากปี64จำนวน2แหล่งนะคะนั่นก็คือ PERC ลดลงจาก36เป็น35คะแนน WJP ลดลงจาก35เป็น34คะแนนและคงที่5แหล่งด้วยกันนะคะก็คือ BFTI EIUGI PRS แล้วก็ VDEM นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูแหล่งข้อมูลนะคะที่คะแนนเพิ่มขึ้นจำนวน2แหล่งได้แก่1แหล่งข้อมูล IMD World Competitiveness Yearbook หรือว่าตัวย่อก็คือ IMD นั่นเองได้ไป43คะแนนนะคะ
ปี2021ได้39คะแนนนะคะส่วนแหล่งที่2เป็นแหล่งข้อมูล World Economic Forum หรือว่า WEF ได้ไป45คะแนนนะคะในขณะที่ปี2021ได้42คะแนนค่ะเนื่องจากมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถามที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยนะคะก็เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นเนื่องจากภาครัฐมีการแก้ไขปัญหาการติดสินบนโดยมีการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับสินบนอย่างจริงจังรวมทั้งการพัฒนาระบบการอนุมัติอนุญาตให้มีความโปร่งใสและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ด้วยประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ได้ส่งเสริมให้มีการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการอนุมัติอนุญาตตามนโยบาย Digital Government ส่งผลให้เกิดการอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนระยะเวลาในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานราชการค่ะตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลลงในระบบดิจิทัลอย่างต่อเนื่องทำให้ประชาชนมีความตื่นตัวในการจับตาองค์กรดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐจึงเกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการตรวจการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจึงส่งผลต่อมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถามที่มองว่าปัญหาการติดสินบนและการปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันถูกแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูแหล่งข้อมูลที่ยังคงคะแนนนะคะคะแนนยังคงที่จำนวน5แหล่งนะคะได้แก่1แหล่งข้อมูลนะคะ Varieties of Democracy Institute หรือว่า VDEM นะคะ VDEM นั่นเองนะได้ไป26คะแนนนะคะขณะที่ปี2021เนี่ยได้ไป26คะแนนเหมือนเดิมนะคะคะแนนเท่ากันเลยแหล่งข้อมูลอันที่2ค่ะตัวย่อนะคะคุณผู้ชม Bertelsmann Transformation Index นะคะได้ไป37คะแนนตัวย่อก็คือ BFTIในขณะที่ปี2021ได้ไป37คะแนนนะคะแล้วก็มีแหล่งข้อมูล Economist Intelligence Unesh Country Risk Ratings หรือว่า EIU ได้37คะแนนขณะที่ปี2021ได้ไป37คะแนนนะคะแล้วก็แหล่งข้อมูล Global Insight Country Risk Ratings หรือ GI ได้35คะแนนเท่ากันเมื่อปี2021นะคะแล้วก็มีแหล่งข้อมูล PRS International Country Risk GuidePRS นั่นเองตัวย่อนะคะได้ไป32คะแนนนะปี2021ก็32คะแนนเหมือนกันนะคะเนื่องจากมุมมองของผู้ประเมินในแหล่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยอาจเห็นว่าถึงแม้ในปีที่ผ่านมาประเทศไทยจะได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาการทุจริตต่างๆนะคะเช่นมีการประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับระบบงบประมาณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและผลักดันให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยปรับปรุงกระบวนการและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นตลอดจนมีการลงโทษผู้ที่กระทำการทุจริตแต่ในปัญหาการทุจริตต่างๆของประเทศไทยนะคะยังคงมีอยู่ไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านๆมาอย่างเช่นพฤติกรรมการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐความโปร่งใสในการบริหารเงินงบประมาณต่างๆนะคะรวมไปถึงการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ conflict of conflict interest และการตรวจสอบและลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำการทุจริตยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะแหล่งข้อมูลที่คะแนนลดลงมาดูหน่อยแหล่งข้อมูลที่คะแนนลดลงอะค่ะมี2แหล่งด้วยกันได้แก่แหล่งข้อมูล The Political and Economic Risk Consultancies ตัวย่อก็คือ PERC ได้35คะแนนขณะที่ปี2021ได้36คะแนนนะคะมีแหล่งข้อมูล World Justice Projects Projects นะคะ World Justice Project หรือว่า WJP ได้ไป34คะแนนปี2021ได้35คะแนนเนื่องจากว่าการรับรู้ของผู้ประเมินที่มองว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐยังรับรู้แล้วก็ถือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมไม่มากเท่าที่ควรนะคะรวมถึงยังคงมีการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนการขาดการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังอย่างเช่นพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดปกติเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นต้นนะคะซึ่งหน่วยงานรัฐก็ยังต้องมีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนและการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนะคะผู้ประเมินยังคงเห็นว่าปัญหาการทุจริตยังคงมีอยู่ค่ะอีกทั้งยังพบปัญหาในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการดำเนินมาตรการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ปรากฏตามสื่อต่างๆด้วยนะคะมีการบอกว่าองค์กรผู้ความโปร่งใสนานาชาติหรือ TI เนี่ยก็มีข้อเสนอแนะนะคะว่านานาประเทศควรให้ความสำคัญในการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจบริหารตุลาการและนิติบัญญัติรวมทั้งส่งเสริมสิทธิเสรีภาพทางสังคมให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลภาครัฐผ่านระบบสารสนเทศการจำกัดการใช้อิทธิพลทางการเมืองตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์รวมถึงการรับมือกับปัญหาการทุจริตข้ามชาติในทุกรูปแบบทั้งนี้ประเทศที่มีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงเนี่ยควรให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆในเรื่องการต่อต้านสินบนข้ามชาติตลอดจนการติดตามทรัพย์สินคืนด้วย
ในส่วนของสำนักงานปปช.ในฐานะองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในบ้านเราพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจที่อาจส่งผลกระทบต่อการยกระดับคะแนน CPI โดยตรงเช่นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนด้านการปราบปรามการทุจริตนะคะและการตรวจสอบทรัพย์สินการพัฒนาระบบติดตามเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ของสำนักงานปปช.การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานปราบปรามการทุจริตและการตรวจสอบทรัพย์สินเช่นระบบฐานข้อมูลคดีทุจริตนะคะหรือว่า AGMS นะคะซึ่งย่อมาจาก Agency Case Monitoring System นั่นเองเอาใหม่ Agency Case Monitoring System นั่นเองนะคะก็คือตัวย่อ AGMS นั่นเองค่ะการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านชมรม Strong ที่แปลว่าแข็งแกร่งแข็งแรงนี่นะคะ Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตการจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาแล้วก็การเสนอมาตรการข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะบูรณาการการดำเนินงานในการส่งเสริมการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไปขอบคุณข้อมูลจากไทย PBS ด้วยคุณผู้ชมคะอย่างที่เกริ่นไปเมื่อตอนต้นวันนี้น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าในช่วงกลางรายการค่ะเปิดประเด็นเด่นเข้มประเด็นร้อนที่กำลังจะถึงอีกไม่กี่วินาทีนี้รายการของเรานะคะได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านสว.ดาวน้อยสุทธินิพพันธ์ที่ท่านจะมาเจาะลึกมาวิเคราะห์สะท้อนมุมมองให้เราฟังอย่างตรงไปตรงมาในหัวข้อนโยบายปราบโกงให้คนดีสร้างระบบหรือให้ระบบสร้างคนดีจะน่าสนใจขนาดไหนเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะคุณผู้ชมคุณฟังที่กำลังติดตามรายการทันข่าววุฒิสภานะคะเปิดประเด็นเด่นเข้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสวในวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะคะจากท่านสวดาวน้อยสุทธินิพพันธ์ค่ะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานคณะกรรมาการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของวุฒิสภาวันนี้ท่านจะมาวิเคราะห์ให้เราฟังแลกเปลี่ยนมุมมองในหัวข้อนโยบายปราบโกงให้คนดีสร้างระบบหรือให้ระบบสร้างคนดีแล้วก็ในวันนี้โอกาสดีมากเลยนะคะเพราะว่าท่านสว.ดาวน้อยอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านขาสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะค่ะท่านสว.ดาวน้อยคะท่านมองสถานการณ์ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของประเทศไทยในปัจจุบันอย่างไรบ้างคะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นภัยร้ายนะคะในทุกสังคมนะคะทุกประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับประเทศไทยในวันนี้นะคะสิ่งที่เรารับรู้เราเห็นอยู่นะคะมันก็มีสองมุมมุมหนึ่งก็คือการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเนี่ยประชาชนอาจจะมีคำถามว่าจริงๆแล้วมันลดลงใช่หรือไม่นะคะก็จากข้อมูลที่กรรมาธิการปราบปรามทุจริตของวุฒิสภานั้นเนี่ยทำหน้าที่ในการติดตามการทำงานนะคะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตนั้นเนี่ยในมุมแรกก่อนนะคะในมุมแรกนั้นเนี่ยในข้อมูลเชิงสถิติของคดีทุจริตนะคะหรือว่าการเกิดเหตุของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งในส่วนที่เป็นจำนวนคดีและในส่วนที่เป็นจำนวนเงินที่เสียหายนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอีกมุมหนึ่งที่ประชาชนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันลดน้อยลงเลยหรืออาจจะรู้สึกว่าเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำไปนะคะเพราะเหตุว่าปัจจุบันนี้นั้นเนี่ยประชาชนหรือว่าคนดีนะคะได้ออกมาช่วยกันทำงานเพื่อสร้างสังคมของเราให้มีความโปร่งใสนะคะเพิ่มมากขึ้นโดยผ่านสื่อโซเชียลต่างๆนะคะซึ่งวันนี้นั้นเนี่ยโลกสมัยใหม่นะคะก็คือทุกคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้สื่อสารสามารถที่จะเป็นผู้สื่อข่าวได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวหรือว่าข้อมูลที่มันออกมาในสื่อต่างๆนะคะทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนนะคะผ่านFacebook หรือผ่านโซเชียลทั้งหลายเนี่ยนี้จากการที่ข่าวของสื่อโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อประเภทไหนก็แล้วแต่ที่ออกมานั้นเนี่ยก็ทำให้ประชาชนรู้สึกว่ามันเยอะขึ้นมันมีให้เห็นเยอะนะคะ
แต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยการมีให้เห็นนะคะมันก็ทำให้คนที่คิดจะทุจริตนะคะซึ่งจริงๆแล้วนั้นเนี่ยถ้ามองกันในอีกมุมนึงนะคะถ้ามองจากตัวเลขสถิติก็คือเดิมเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละนะคะแต่ว่ามันอยู่มันซุกอยู่ใต้พรมนะคะมันไม่ได้แบบปรากฏออกมาให้เห็นเพราะมันปรากฏออกมาให้เห็นนั่นเนี่ยนะคะเราก็จะรู้สึกได้ว่ามันเยอะแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยคนที่คิดที่จะทุจริตนะคะเขาก็มีความเกรงกลัวนะคะหรือว่าในมุมของการปราบปรามเนี่ยเราคิดว่าเราบอกว่าไอ้วิธีการแบบเนี้ยมันต้องตามไปด้วยในตัวนะคะก็เป็นส่วนที่เป็นทั้งสองมุมมองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยเราก็ยังต้องช่วยกันนะคะที่จะเป็นหูเป็นตาไม่ให้การทุจริตคอร์รัปชันนั้นเนี่ยมันมากไปกว่านี้หรือดิ้งก็คือต้องช่วยกันลดการทุจริตคอร์รัปชันค่ะค่ะการทุจริตประพฤติมิชอบท่านมองว่าส่งผลเสียต่อประเทศชาติและประชาชนภาพรวมยังไงบ้างคะท่านน่ากังวลไหมคะท่านการทุจริตนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่นอนค่ะนะคะอย่างแรกเลยก็คือผลเสียในเรื่องของงบประมาณของแผ่นดินที่เสียหายไปนะคะเช่นเรื่องการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างนะคะที่แทนที่จะจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สมเหตุสมผลนะคะก็มีการทุจริตคอร์รัปชันไปทำให้ค่าใช้จ่ายแทนที่จะในราคานึงก็ต้องใช้จ่ายเงินภาครัฐเงินภาษีประชาชนเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะคะหรือว่ามีการเรียกเก็บค่าไอ้โต๊ะกันอะไรต่ออะไรทั้งหลายนั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นความเสียหายในเชิงของตัวเลขอันนี้โดยตรงเลยนะคะที่เสียหายชัดเจนนะคะอันที่ก็คือภาพลักษณ์ของประเทศในแง่ของการคุณนะคะใครก็แล้วแต่หรือแม้แต่ตัวเราลองนึกถึงตัวเรานะคะว่าถ้าเราจะคิดจะลงทุนในถ้าเป็นนักลงทุนชาวต่างชาติเขาก็จะต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบแล้วไปประเทศไหนถึงจะปลอดภัยไปประเทศไหนถึงจะไม่ถูกเรียกนะคะใต้โต๊ะนะคะหรือเสียค่าใช้จ่ายเบี้ยบ่ายรายทางที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วเนี่ยถ้าหากว่าประเทศไหนนะคะได้มีรูปแบบมีระบบการปราบปรามการทุจริตไว้อย่างดีนะคะนักลงทุนก็มั่นใจมากขึ้นหรือแม้แต่นักลงทุนในประเทศก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะวันนี้คนไทยเองก็มีทางเลือกนะคะไม่ได้หมายความว่าเขาจะไปลงทุนเทียบไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเศรษฐกิจถ้ามีคนมาลงทุนในประเทศไทยเรามากๆนะคะก็จะเป็นผลดีในเชิงเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะอันนี้ก็ถ้าอีกส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เสียหายจากที่เราติดตามอยู่นะคะก็คือเรื่องของการสร้างการรับรู้ให้กับเด็กและเยาวชนนะคะถ้าหากว่ามีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันให้เห็นให้เด็กรับรู้เด็กเห็นอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะจะเป็นส่วนสำคัญนะคะที่ทำให้เด็กและเยาวชนเองนั้นเนี่ยรู้สึกได้ว่าสังคมเนี้ยนะคะมันเป็นสังคมที่ยอมรับการทุจริตใช่หรือไม่นะคะหรือว่าผู้ใหญ่เองนะคะหรือระบบการบริหารจัดการประเทศนะคะมันไม่ได้สร้างรูปแบบหรือตัวอย่างให้เด็กและเยาวชนอันนี้เป็นส่วนสำคัญนะคะที่จะสร้างพฤติกรรมวันนี้ของเยาวชนที่จะไปเป็นผู้ใหญ่ในวัยข้างหน้าถ้าวันนี้เขาเป็นคนที่ตระหนักรู้ถึงโทษของการทุจริตคอร์รัปชันแล้วเขาไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชันพฤติกรรมเหล่านี้มันก็จะถูกปลูกฝังไปจากเยาวชนจนกระทั่งเขาเติบเป็นผู้ใหญ่นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราให้ความสำคัญในการสร้างเรื่องของวิธีการหรือรูปแบบป้องกันไม่ให้เยาวชนนั้นเนี่ยไปเรียนรู้การทุจริตนะคะหรือว่ารู้สึกว่าการทุจริตนั้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติของชีวิตอันนั้นจะเป็นเรื่องที่อันตรายมากค่ะถ้าพูดถึงประเด็นทุจริตจริงๆถ้าให้เจาะลึกถึงสาเหตุนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรมากที่สุดนะคะท่านดาวน้อยคะอันนี้นะไก่เกิดก่อนไก่ปัดนะคะค่ะคือถ้าบอกคือจริงๆแล้วนั้นเนี่ยมันประเมินยากนะคะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะคือระบบเนี่ยถ้าระบบไม่ดีค่ะมีช่องว่างค่ะก็เป็นเหตุให้คนนั้นเนี่ยทุจริตคอร์รัปชันได้โดยที่บางทีนั้นเนี่ย
เขาอาจจะไม่ได้คิดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าเขาจะทุจริตแต่เขาเห็นว่ามันมีช่องทางนะแล้วก็อาจจะอารมณ์ชั่ววูบหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ก็ทำไปนะฮะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยก็คือคนมีความตั้งใจเลยนะฮะที่จะทุจริตให้ระบบดียังไงก็ไม่เกินไปกว่าความสามารถของคนนะฮะเช่นนะฮะกฎหมายหรือระบบของการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยโอ้เราปรับกันหลายรอบมากเลยนะฮะแต่ว่ามันก็คนถ้าคิดจะทุจริตนะฮะก็มีช่องมันไม่สามารถที่จะเขียนระเบียบหรือออกกฎหมายที่จะให้ดำเนินการได้อย่างชนิดที่ตรงเป๊ะนะฮะเพราะว่าเวลาเขียนกฎหมายหรือออกระเบียบนั้นเนี่ยมันจะต้องให้ครอบคลุมการใช้การปฏิบัตินะคะหรือว่าในกรณีจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยก็คือจะต้องจัดซื้อจัดจ้างได้ในทุกรูปทุกการจัดซื้อจัดจ้างคือไม่ใช่เฉพาะจอดจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะแล้วเนี่ยเวลาเขียนก็จะค่อนข้างที่จะยากทีนี้เวลาเขียนค่อนข้างยากเนี่ยมันก็ทำให้คนที่ไม่ประสงค์ดีมีความตั้งใจที่จะทุจริตนั้นเนี่ยก็พยายามจะหาวิธีการในการที่จะใช้ช่องว่างตรงนี้ในการที่จะทุจริตคอร์รัปชันได้นะคะเราก็จะเห็นกันอยู่เรื่อยๆนะคะจะยกตัวอย่างอย่างเสาไฟกินนาลีนะคะอันที่จริงแล้วเนี่ยพอลงไปดูในรายละเอียดเนี่ยในแง่ของกระบวนการโอ้โหมันเป็นเรื่องที่เอาผิดคือมันดูกันว่าตามกันระเบียบเนี่ยนะคะมันยากที่จะบอกว่าเขาทำไม่ถูกต้องแต่ถ้าดูกันถึงเรื่องของความคุ้มค่านะคะเรื่องของความสมเหตุสมผลในการไปดำเนินการเนี่ยมันไม่ใช่แน่นอนนะคะอะไรอย่างลักษณะอย่างนี้ก็คือหรือว่าระบบนะคะจัดไว้ดีแล้วนะคะเช่นนะคะให้มีการเช็คเหมือนกับรีเช็คกันในระบบของการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเงี้ยนะคะในกระบวนการของการทำงานก็ไม่มีก็ข้ามระบบการตรวจสอบตรวจทานไปนะคะข้ามระบบการตรวจสอบตรวจทานไปทำกันอยู่บ่อยๆในที่สุดแล้วนั้นเนี่ยก็เป็นช่องว่างให้ผู้ปฏิบัตินะคะทำการผลิตคอร์รัปชันได้นะคะมันก็มองสองมุมนะคะคือระบบในมุมอีกมุมนึงเนี่ยก็อยากจะบอกว่าระบบที่ดีอย่างเช่นกับสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนที่คอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องนะคะแล้วก็จัดระบบไว้ให้มีความเข้มแข็งในทุกจังหวัดณขณะนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้มีข่าวออกมาว่าที่ไหนมีกลิ่นไม่ดีที่ไหนมีการทุจริตคอร์รัปชันก็มาจากเครือข่ายที่เฝ้าระวังเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นที่ดีแล้วก็มีคนดีเข้าไปช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะส่วนต้องช่วยกันสร้างให้เข้มแข็งแล้วก็สร้างขึ้นมาให้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆค่ะท่านดาวน้อยมองว่าประเทศไทยยังต้องเพิ่มกลไกอะไรอีกบ้างเพื่อที่จะให้การตรวจสอบการทุจริตเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่านี้ค่ะ อย่างแรกเลยก็คือต้องไม่ใช้จ่ายเงินที่เป็นเงินสดในระบบของการใช้จ่ายเงินภาครัฐค่ะนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากในการติดตามเส้นทางการเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนแรกที่เป็นเรื่องที่ทำได้นะคะจริงๆแล้วนั้นเนี่ยรัฐพยายามทำอยู่แต่ว่ายังเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็ทำได้ยังไม่ครบทั้งระบบแล้วก็ยังเรียกว่าอะไรดียังต้องพัฒนาอีกระดับนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้คือส่วนที่ต้องไม่ให้เห็นเงินสดนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการ อนุมัติอนุญาตซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหลายนะคะที่จะบอกว่าคุณได้คุณไม่ได้นะคะคุณทำอันนี้คุณต้องผ่านกระบวนการนี้โน่นนี้นั่นแค่สายนะคะส่วนเหล่านี้นั้นเนี่ยแท้ที่จริงแล้วนะคะใช้การดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะซึ่งก็ได้มีการนับร่องแล้วนะคะในบางประเภทของการอนุมัติอนุญาตซึ่งส่วนนี้ค่ะเราก็ผลักดันที่จะต้องให้ทำใ
ขยายผลให้มากขึ้นจนกระทั่งในที่สุดแล้วเนี่ยการพบเจอกันนะคะระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการนั้นเนี่ยให้น้อยที่สุดนะคะและอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะมีข้อมูลชัดเจนว่าคุณยื่นวันไหนคุณยื่นเอกสารอะไรไปบ้างครบไม่ครบถูกต้องไม่ถูกต้องนะคะ มันจะเห็นอยู่ในระบบนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีประเด็นกันอยู่บ่อยครั้งที่เราก็บอกว่าเอ๊ะทำไมกำหนดไว้ว่า10วันนะคะใช้บริการจะต้องได้รับใบอนุมัติแล้วแต่ปรากฏว่าผ่านไปแล้ว15วันก็ยังไม่ได้20วันบางทีเป็นเดือน2เดือน3เดือนนะคะฝ่ายผู้ให้บริการก็จะบอกว่าเอกสารไม่ครบบ้างขาดนู่นขาดนี่ผู้ใช้บริการก็บอกว่าก็ทำไมไม่บอกให้ตั้งครบตั้งแต่ต้นหรือก็เถียงกันนะคะว่าให้แล้วนะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามันอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะครบถ้วนแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะส่วนที่ควรต้องทำอีกส่วนนึงนะคะก็คือเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลตั้งแต่ระบบของการยื่นของงบประมาณนะคะว่าในแล้วก็ต้องทำทั้งในส่วนที่เป็นงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็งบประมาณของส่วนกลางปัจจุบันนี้การยื่นของงบประมาณนั้นเนี่ยยังมาขออนุมัติกันอยู่ในห้องประชุมนะคะซึ่งก็เป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอนุมัติกันในห้องประชุมก็ไม่เป็นไรแต่ต้องถ่ายทอดสดหรือและก็ต้องออนไลน์ข้อมูลนะคะที่ยื่นเสนอว่ามีโครงการอะไรบ้างขอเท่าไหร่นะคะที่มาที่ไปของโครงการเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าโครงการอย่างขุดดินถมที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้บางทีนั้นเนี่ยแปลงเดียวพื้นที่เดียวนะคะขุดกันอยู่นั่นแหละนะคะมันก็ก็จะได้ให้บรรดาเครือข่ายที่เฝ้าระวังการทุจริตนั้นเนี่ยเขาได้เข้าไปตรวจสอบได้นะคะตั้งแต่ต้นกระบวนการหลังจากอนุมัติแล้วนะคะ อนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณแล้วนั้นเนี่ยก็ยังต้องเปิดเผยขั้นตอนการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้คือส่วนที่จะเป็นส่วนที่สำคัญที่เมื่อต้องเปิดเผยนะคะผู้ใช้งบประมาณเองนะคะก็จะต้องมีความกังวลว่าการใช้งบประมาณนั้นเนี่ยมันไม่ได้แบบมีคนรู้แค่เพียงพวกเราที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ใช้งบประมาณเท่านั้นนะคะประชาชนทั่วไปนะคะเขาเห็นแล้วเขาก็สามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบเข้ามาท้วงติงได้นะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เมื่อทำแล้วนะคะก็ไปส่งเสริมกระบวนการของการแจ้งเบาะแสนะคะคือถ้าเห็นเหตุการณ์ที่มันไม่ชอบมาพากลนั้นเนี่ยก็มีช่องทางการแจ้งเบาะแสซึ่งช่องทางการแจ้งเบาะแสนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นระบบที่จะต้องปกป้องนะคะผู้แจ้งเบาะแสให้ไม่เกิดอันตรายนะคะส่วนนี้ก็จะออกกฎหมายที่เราเรียกว่ากฎหมายฟ้องปิดปากนะคะเป็นกฎหมายออกมาเพื่อที่จะปกป้องผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้เกิดอันตรายจากการที่จะช่วยให้การทุจริตคอร์รัปชันมันลดลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญนะคะที่เราเองนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะผลักดันจริงๆมีประเด็นเยอะที่เราเสนอเข้าไปเพื่อที่จะทำให้การทุจริตคอร์รัปชันมันลดน้อยลงแต่ประเด็นหลักๆก็สามสี่ประเด็นที่ได้เล่าให้ฟังตอนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะค่ะท่านสวดาวน้อยมองว่าระหว่างคนดีกับระบบที่ดีเนี่ยคิดว่าเราควรที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากกว่ากันคะแล้วก็จะสามารถสร้างทั้งสองสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรคะคนดีนะคะในอันนี้ก็ต้องขออนุญาตนะคะว่าโดยส่วนตัวนะได้เลยค่ะต้องการที่จะให้คนไทยเป็นคนดีะนะฮะเพราะว่าคำว่าคนดีในความหมายของพี่เองนั้นเนี่ยพี่มองว่านอกเหนือจากจะต้องเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนะฮะเป็นคนที่ไม่คดโกงนะฮะยังจะต้องเป็นคนที่มีจิตสาธารณะนะฮะช่วยสังคมเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนนะฮะดังนั้นเนี่ยคำคนดีเนี่ยจะมีความหมายที่กว้างการที่ไม่เป็นเป็นคนที่ไม่ทุจริตคอร์รัปชันนะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะดังนั้นถ้าให้คิดให้มองว่าประเทศไทยควรจะ
ผลักดันแล้วก็สร้างคนดีหรือระบบดีนะคะก็บอกว่าต้องควรจะสร้างคนดีนะคะแล้วเมื่อสร้างคนดีแล้วนั้นเนี่ยถ้าโฟกัสมานะคะที่เรื่องของทุจริตคอร์รัปชันนะคะถ้าเป็นคนที่มีพื้นฐานจิตใจดีนะคะแม้ว่าระบบจะมีช่องว่างเขานะคะถ้าเขาเป็นคนที่เห็นแก่ส่วนรวมนะคะเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตานะคะคิดถึงผู้อื่นด้วยเสมอในไม่ว่าจะทำอะไรไม่เห็นแก่ตัวนะคะนั้นให้ระบบไม่ดีในเขาก็จะทำดีนะคะดังนั้นเนี่ยคนดีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆนะคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเน้นย้ำกันสำหรับสังคมสมัยนี้นะคะคนดีเนี่ยจะไม่เน้นเรื่องของการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนะคะซึ่งพอเห็นพอไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะนึกถึงว่าตัวเองจะได้ประโยชน์ตัวเองจะคุ้มค่าไหมกับทำเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะไอ้วิธีการคิดแบบนี้ล่ะที่จะทำให้การตัดสินใจในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่ตัวเองจะต้องเป็นฝ่ายได้นะคะเมื่อตัวเองเป็นฝ่ายได้เมื่อใดก็แล้วแต่นะคะก็จะต้องมีการหักล้างกันมีความขัดแย้งคิดอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นความแตกแยกความขัดแย้งนะคะและจะเป็นส่วนที่มันในที่สุดแล้วพอมีความโลภเห็นแก่ประโยชน์นะคะแล้วขัดแย้งกันต้องเอาชนะมันก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องให้ได้มาซึ่งมีตัวเงินหรือผลประโยชน์เพื่อที่จะเอาชนะกันให้ได้นะคะไปใช้เงินเป็นเครื่องมือในการที่จะต่อสู้กันนะคะในที่สุดก็ไม่พ้นจากการที่จะต้องไปหาเงินในทางที่ผิดๆก็คือการทุจริตคอร์รัปชันนะคะเนี่ยระบบจะดียังไงนะคะถ้ามีคนประเภทนี้อยู่ในสังคมไทยนะคะเขาสามารถที่จะไปหาวิธีการในการที่จะทำให้ตัวเขาเองนั้นเนี่ยให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการที่จะได้แม้ว่ามันจะไม่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นคนดีมีความสำคัญนะคะแต่ระบบก็ต้องพัฒนานะคะระบบก็ต้องด้วยคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งค่ะ ใช่ไหมคะท่านสวดาวน้อยคะถ้าพูดถึงนโยบายปราบโกงตอนนี้หลายพรรคการเมืองก็หาเสียงกันเข้มข้นเลยนะคะเพราะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนโยบายปราบโกงที่พรรคการเมืองต่างๆเสนอมาเนี่ยมีนโยบายไหนที่น่าสนใจหรือว่าน่าจะจับตามองเป็นพิเศษบ้างไหมคะขออนุญาตไม่โฟกัสได้ไหมคะได้ค่ะรวมๆได้เลยค่ะสิ่งที่ไม่เหมาะสมในฐานะที่เป็นสมาชิกวุฒิสภานะคะก็อยากจะจริงๆแล้วเนี่ยยังรู้สึกว่านโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการปราบคอร์รัปชันของเมื่อมองภาพรวมนะคะของพรรคการเมืองที่กำลังเสนอนโยบายนั้นเนี่ยมองว่าแต่ละพรรคการเมืองยังให้ความสำคัญน้อยเกินไปนะคะส่วนใหญ่นั้นเนี่ยเกือบจะทั้งหมดเลยนะคะหรือทั้งหมดเลยแหละแต่ว่าจะอาจจะมีน้ำหนักต่างกันนิดหน่อยก็คือไปเน้นเรื่องของประชานิยมนะคะซึ่งเป็นอันตรายนะคะโดยส่วนตัวมองว่าเป็นอันตรายมากๆเพราะว่าการไปหยิบยื่นให้นะคะไปสัญญาว่าจะให้แล้วก็ถ้ามองแล้วประเมินแล้วนะเนี่ยมันก็จะต้องมาเอาสิ่งที่เป็นของภาครัฐเนี่ยไปหาวิธีการนะคะหรือมีกระบวนการในการที่จะไปจัดการเพื่อให้เขาได้นะคะในสิ่งที่ไปสัญญาไว้กับเขาโดยที่ไม่ได้ประเมินว่าแล้วประเทศโดยรวมจะอยู่ได้ไหมมีผลกระทบกันกับเรื่องอื่นๆไหมนะคะยกตัวอย่างนะคะอันนี้น่าจะยกตัวอย่างได้เพราะว่าหลายพรรคการเมืองเหมือนกันนะคะอย่างเช่นค่าแรงอย่างเงี้ยค่ะนะคะแท้ที่จริงแล้วมันมีผลกระทบไปทั้งส่วนของผู้ประกอบการนะคะส่วนระบบเศรษฐกิจนะคะและก็นักลงทุนชาวต่างชาติหรือนักลงทุนไทยนะคะที่ขอเขาเห็นตัวเลขลักษณะอย่างนี้นะเนี่ยนะคะถ้าเราเป็นนักลงทุนเราคิดว่าเราควรจะอยู่ในประเทศไทยหรือเราควรจะไปที่อื่นนะคะ อะไรเนี่ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วนั้นเนี่ยก็มีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนะคะมาให้ความเห็นดีๆไว้ในส่วนเหล่านี้
อยู่แล้วนะคะก็ขอเพียงเป็นยกตัวอย่างนะคะว่ากระบวนการที่เข้ามาตรงนี้นะคะมันจะก่อให้เกิดความเสียหายในวันข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นคำว่าทุจริตคอร์รัปชันบางทีมันไม่ใช่เรื่องของการไปเรียกรับสินบนนะคะไปโกงโดยเรียกอะไรมีค่าตง นะฮะหรือเรียกว่าค่าตงหรือเปล่าเนี่ยถ้าจะมีโครงการนี้ถ้าจะผ่านต้องจ่ายเงินมาเท่านี้แล้วคุณจะได้รับโครงการนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นแหละทุจริตคอร์รัปชันอันนั้นใช่แน่นอนนะคะแต่ว่าไอ้ความหมายของทุจริตคอร์รัปชันนะคะที่เป็นเชิงนโยบายนะคะที่ออกนโยบายมาแล้วดำเนินการนะคะพยายามผลักดันให้นโยบายเป็นไปได้โดยที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบทางลบกับเรื่องอื่นๆนะคะอันนี้ก็เป็นการทุจริตเชิงนโยบายนะคะซึ่งมีความรุนแรงและมีอันเขาเรียกว่ามีผลกระทบมากกว่าด้วยซ้ำไปทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินแต่เป็นผลเสียหายกับประเทศชาตินะคะก็อยากที่จะให้ผู้ที่จะเข้ามาบริหารประเทศชาตินั้นเนี่ยได้มองถึงความเป็นประเทศไทยนะคะความที่จะการที่จะให้ประเทศไทยอยู่ได้นะคะแล้วก็มีความมั่นคงมีความเจริญเติบโตทัดเทียมกันกับประเทศอื่นๆนะคะก็ขอให้คิดนโยบายนะคะที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงนะคะอย่าเอาชนะข้าวทานกันจนมองข้ามสิ่งที่เป็นนะคะค่ะทิ้งท้ายอยากให้ท่านได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี้หน่อยว่าเราจะใช้มุมมองเรื่องความซื่อสัตย์เนี่ยในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันพิจารณาเลือกคนเลือกพรรคอย่างไรคะเช่นค่ะค่ะก็ตอนนี้ทุกพรรคนะคะก็ได้เสนอนโยบายนะคะของตัวเองมาอย่างชัดเจนแล้วนะคะก็คิดว่าประชาชนคงได้ศึกษาอย่างละเอียดนะคะก็อยากจะขอให้พิจารณาเลือกพรรคการเมืองจากนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะคะและที่สำคัญนะคะถ้าเราต้องการที่จะให้การทุจริตคอร์รัปชันลดน้อยลงก็ขอให้ดูนโยบายที่จะมาช่วยทำให้ประเทศชาติโปร่งใสนะคะปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเชิงนโยบายก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ประชาชนพิจารณานะคะอย่าเลือกเพราะด้วยเหตุผลที่มีการพูดคุยด้วยความสนิทสนมชิดเชื้อแต่ว่าในแง่ของการทำงานนั้นเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพนะของวิสัยทัศน์นะคะหรือแนวนโยบายที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติก็ขออย่าให้เลือกด้วยเหตุผลความสนิทชิดเชื้อส่วนตัวหรืออื่นๆนะคะที่ไม่เกิดประโยชน์ให้มองนโยบายที่จะส่งผลที่ดีกับประเทศชาติเป็นสำคัญแล้วก็ขอให้ออกมาใช้สิทธิ์นะคะให้มากนะคะให้ก็น่าชื่นใจนะคะจากการเลือกเขาเรียกอะไรเลือกตั้งล่วงหน้าใช่ไหมคะเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมานะคะเปอร์เซ็นต์10%นะคะก็น่าชื่นใจขอให้วันที่14พฤษภาคมนะคะคนไทยทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเองเลือกคนที่จะมาทำให้ประเทศไทยมีอนาคตมีความเจริญก้าวหน้าอย่างถูกต้องนะตามความเป็นจริงของความเป็นประเทศไทยค่ะได้ค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองทางรายการทันข่าววุฒิสภาต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่านสว.ดาวน้อยสุทธินิพาพันธ์นะคะที่ท่านมาวิเคราะห์เจาะลึกในหัวข้อนโยบายปราบโกงให้คนดีสร้างระบบหรือให้ระบบสร้างคนดีวันนี้ครบถ้วนค่ะขอขอบพระคุณนะคะท่านขาสวัสดีค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วค่ะก็จบไปแล้วสำหรับเปิดประเด็นเด่นเข้มประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.ในโอกาสนี้ต้องขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะท่านสว.ดาวน้อยสุทธินิพาพันธ์ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลวุฒิสภานะคะดีท่านไหมความรู้ในหัวข้อนโยบายปราบโกงให้คนดีสร้างระบบหรือให้ระบบสร้างคนดีต้องขอพระคุณท่านอีกครั้งค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมก่อนจะลากันไปดิฉันก็มีข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์น่าสนใจเหมือนกันนะถึงแนวทางในการปราบโกงนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะบรรดาพรรคการเมืองหาเสียงไว้อย่างไรโดยภาพรวมนะ
ทยรัฐออนไลน์บอกว่าเลือกตั้ง66จัดเต็มพรรคโชว์นโยบายปราบทุจริตอยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่นะฮะไทยรัฐดีเบตเวทีภาคใต้จัดเต็มเหล่าพรรคการเมืองเสนอสารพัดนโยบายปราบโกงปราบทุจริตโชว์ใช้เทคโนโลยีปราบโกงบางพรรคลั่นแม้เป็นรัฐบาลหากพบพรรคร่วมไม่โปร่งใสก็ตรวจสอบแม้อยู่กันไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ค่ะน่าสนใจนะเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาไทยรัฐดีเบตครั้งที่3เลือกตั้ง66นะ#เริ่มใหม่ Thailand กับไทยรัฐจัดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชปากใต้บ้านเราดำเนินรายการโดยคุณจอมขวัญเหลาเพชรนะคะที่ให้บรรดาตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆมาประชันนโยบายนะคะประเด็นป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและมีการเสนอแนวคิดในการปราบโกงนะคะผ่านนโยบายที่สำคัญนะคะเริ่มแรกกันเลยนะคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะคะเป็นผู้จัดการการสื่อสารและการรณรงค์นโยบายพรรคก้าวไกลหรือว่าไอติมนั่นเองนะคะก็กล่าวถึงการแก้ทุจริตพรรคก้าวไกลเนี่ยหากได้เป็นรัฐบาลก็จะยกเลิกใบอนุญาตรัฐทั้งหมดประมาณ 50% นะคะพร้อมเปิดเผยข้อมูลรัฐทั้งหมดจะต้องไม่เป็นความลับอีกต่อไปหนุนใช้ระบบ AI จับโกงมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติและมีกฎหมายคุ้มครองข้าราชการประชาชนที่เปิดโปงการทุจริตรวมทั้งต้องยกเลิกกรณีรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหน่วยงานรัฐเอางบประมาณที่ตัวเองดูแลไปประชาสัมพันธ์ผลงานตัวเองและต้องปฏิรูปองค์กรอิสระให้ไร้การครอบงำขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรนะคะอาจารย์สมชัยเป็นประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทยก็บอกว่าทางพรรคมีนโยบายชัดนะคะในการจัดการการทุจริตเชิงนโยบายการเข้าสู่อำนาจของพรรคการเมืองที่ไปขอการสนับสนุนจากกลุ่มนักธุรกิจนักการเมืองเข้าไปแล้วก็ไปเอื้อประโยชน์กับคนเหล่านั้นและต้องคืนค่าตอบแทนเป็นหมื่นล้านบาทพรรคเสรีรวมไทยยืนยันไม่เอาพรรคการเมืองที่ซื้อเสียงและเราจะตรวจสอบแม้พรรคนั้นจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันเองเราก็ต้องตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นนะคะ2รัฐมนตรีใครเข้าไปกระทรวงไหนก็หาผลประโยชน์ในกระทรวงที่เข้าไปดูแลถ้าเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเดียวกันยันยืนยันเลยนะคะว่าหากพบพรรคการเมืองไหนทุจริตเราก็ต้องตรวจสอบอย่างเต็มที่ถึงสุดท้ายพรรคอยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ค่ะ3ระดับราชการข้าราชการนี้นะคะค่าน้ำร้อนค่าน้ำชาฝ่ายการเมืองก็ต้องทำหน้าที่กำกับดูแลดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดใครโกงต้องยึดทรัพย์เอาเงินคืนยึดทรัพย์ถึงลูกถึงหลานไปเลยนะคะแม้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเดียวกันก็ไม่ละเว้นค่ะขณะที่นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมนะคะหัวหน้าพรรคไทยพรรคดีก็บอกว่าการเลือกตั้งแบบนี้กี่ปีก็มีทุจริตเกิดขึ้นหลายพรรคการเมืองก็รับเงินจากทุนใหญ่มาใช้ในการเมืองธุรกิจพลังงานเห็นชัดเจนผมถึงต้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้พรรคไทยพรรคดียืนยันไม่รับเงินจากทุนใหญ่เพราะว่าจะนำไปสู่การทุจริตคนที่มาจัดการก็ต้องมี DNA ในสายเลือดด้วยถึงจะชัดเจนอย่างพรรคไทยพรรคดีของจริงนะคะทางนี้ยังย้ำว่าโครงการใหญ่ทุจริตกันมากจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยการทุจริตนักการเมืองก็เอาแบงค์พันใส่ลังกันเยอะแยะเราจึงสนับสนุนให้ยกเลิกการใช้แบงค์พันนะคะเราแก้กฎหมายให้ประชาชนเป็นผู้เสียหายเมื่อประชาชนเป็นผู้เสียหายก็สามารถไปฟ้องร้องคดีได้ยุคนี้ใช้โมบายแบงกิ้งประชาชนส่วนใหญ่ก็คงไม่เดือดร้อนอะไรทางนี้เรายังเสนอให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เกษียณแล้วห้ามไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทเป็นเวลา2ปีด้วยนะคะในขณะที่คุณสมบัติโยธาทิพย์เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาชาติก็พูดถึงนโยบายการปราบโกงนะคะโดยขอกล่าวสั้นๆว่าพรรคการเมืองนักการเมืองต้องเป็นต้นแบบเราทำได้นักการเมืองต้องเป็นต้นแบบเริ่มจากตรงนี้ก่อนกระบวนการตรวจสอบต่างๆก็มีอยู่แล้วค่ะขณะที่คุณวิทูลกรุณาเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติก็บอกว่าจะปราบโกงอย่างไรต่อให้ระบบดีขนาดไหนเขียนอย่างไรหากคนมี DNA ปราบโกงไม่ดีนะก็คงทำได้ยากนะคะดังนั้นเนี่ยการที่ผู้นำไม่โกงสักอย่างการทุจริตก็จะลดน้อยลงผมเชื่ออย่างนั้นนะเรื่องกระบวนการยุติธรรมนะคะต้นน้ำช้ำกลางน้ำปลายน้ำมีปัญหาก็ต้องไปแก้กันตรงนั้นอย่างไรก็ตามยืนยันต้องมีผู้นำที่สุจริตอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำสุจริตกระบวนการวันนี้มีคนติดคุกเยอะขึ้นค่ะส่วนคำถามเรื่องวันนี้คนบางส่วนไม่ไว้วางใจกกต.นั้นนายวิทูลก็บอกว่าก็เป็นบางเรื่องเหมือนกันยกตัวอย่างนะคะข้อกำหนดบางเรื่องการใช้เงินเลือกตั้งกำหนดไม่เกินคนละ1,900,000 บาทข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมันใช่หรือไม่ความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อทำไม่ได้ทำไมไม่แก้ซะขณะที่คุณสมชัยก็ถามไปยังนายวิทูลด้วยนะคะก็อาจารย์สมชัยถามไปยังคุณวิทูลตัวแทนพรรครวมไทยสร้างชาติว่าที่ว่าพลเอกประยุทธ์สุจริตนั้นแต่8ปีที่ผ่านมาปรากฏชัดดัชนีวัดคอร์รัปชันประเทศไทยจากอันดับ85ตอนนี้อยู่ที่อันดับ101แบบนี้หมายความว่าอย่างไร
นะคะก็มีการสอบถามกันแบบนี้ตรงไปตรงมานะคะขณะที่คุณไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็กล่าวถึงกรณีปราบโกงนะคะว่าผมอยากปราบบางเรื่องไม่โปร่งใสถ้าทำให้ประชาชนไม่ได้รับความยุติธรรมเรื่องที่ต้องการทำเรื่องที่ต้องการทำก็ค่าพลังงานเราต้องการทำให้ค่าไฟฟ้าของประชาชนจากหน่วยละ4.70 บาทเหลือหน่วยละ2.50 บาทดังนั้นเนี่ยต้องรื้อโครงสร้างให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปรับโครงสร้างทั้งระบบนะคะเพราะว่าค่าไฟฟ้าแพงเกิดจากการถ่ายโอนการผลิตไฟฟ้าไปให้บริษัทเอกชนเป็นสำคัญส่วนค่าน้ำมันก็ปรับโครงสร้างอีกก็กระทบกลุ่มทุนต้องปรับโครงสร้างไม่ยุ่งกับกลุ่มพลังงานยืนยันพรรคพลังประชารัฐไม่เกี่ยวข้องอีกอันต้องลดค่าแก๊สหุงต้มด้วยนะคะขณะที่ดร.อรรถวิศวรรณภักดีรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าก็บอกถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาทุจริตว่าทางพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยเสนอนโยบายค่าราชการ1คำขอในมือถือยกตัวอย่างระเบิดร้านอาหารก็ต้องขออนุญาตหลายหน่วยงานเมื่อมีระบบเทคโนโลยีต่อไปเนี่ยก็จะรับทราบได้ทันทีนะคะระบบไปติดตรงไหนก็จะแจ้งโชว์ออกมาเลยนะคะเราก็รู้ทันทีว่าขอไปติดตรงส่วนไหนดังนั้นนี่นะคะคุณผู้ชมที่ขอไปเนี่ยก็คือหมายถึงที่ดำเนินการประสานงานไปนี่มันติดขั้นตอนไหนทำไมมันถึงไม่โฟลว์อย่างนี้เราตรวจสอบได้เลยดังนั้นเชื่อว่าสามารถปรับโกงได้แน่ขณะที่นายชินวรบุญยเกียรติพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็กล่าวถึงการปรับโกงปรับทุจริตใครๆก็พูดได้การเลือกตั้งดูได้ว่าทุจริตหรือไม่บางคนพูดได้แต่พอถึงตัวเองติดคุกเลยพรรคไหนเป็นพรรคไม่มีใครเป็นเจ้าของก็พรรคประชาธิปัตย์นี่แหละนะคะถามว่าคนที่แบบเขาพูดกันนะคะพรรคคุณเคยเสนอกฎหมายปราบโกงอย่างไรแต่ประชาธิปัตย์เคยเสนอแก้กฎหมายปราบโกงให้ไม่มีอายุความมาแล้วให้แบบไม่มีอายุความมาเลยคือสมัยท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะทีนี้มาสรุปรายชื่อ9พรรคการเมืองมีรายชื่อผู้เข้าร่วมดีเบตก็คือ1นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมจากพรรคไทยพักดีนะคะมีคุณสิทธาธิวารีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคไทยสร้างไทยมีนายไพบูลย์ นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมีอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทยมีนายอรรถวิศวรรณภักดีรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้ามีน้องไอติมนายพริษฐ์วัชรศิลป์ผู้จัดการการสื่อสารและการรณรงค์นโยบายพรรคก้าวไกลมีนายชินวรบุญยเกียรตินะคะจากพรรคประชาธิปัตย์มีนายวิทูลกรุณาผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็มีนายสมบัติโยธาทิพย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาชาตินะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้ถือว่าครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์ด้วยรายการของเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะดิฉันอัญชยาและทีมงานรายการทันข่าววุฒิสภาต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามาจนถึงช่วงท้ายนี้ขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดเลิฟกดแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกๆความเห็นนะคะที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยถ้อยคำที่สุภาพในเชิงสร้างสรรค์วันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันอัญชยาเนติรภิศักดิ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย